วันนี้เวลา10:36 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศิริพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปโรงเรียนทีปังกรวิทยาภัฏวัดสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครทรงเปิดนิทรรศการและการแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารรองประธานโลกเกียรติคุณแก่ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง14 แห่งอาทิโรงเรียนมกุฎเรืองราชวิทยาลัยระยองโรงเรียนอนุราประสิทธิ์นนทบุรีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1อุดรธานีและโรงเรียนทีปังกรวิทยาภัฏวัดโบสถ์กรุงเทพมหานครที่ได้สืบสานพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและน้อมนำแนวพระปณิธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศิริพระวรชายามาปฏิบัติอย่างจริงจังในโรงเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโครงการสายรักแห่งครอบครัวทั้งกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมหลักสูตรเน้นปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนในกลุ่มรวมทั้งจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปีเช่นโครงการสายรักแห่งครอบครัวโครงการพระราชทานธนาคารขยะรีไซเคิลโครงการหยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นโครงการอาชีพเพิ่มรายได้และโครงงานวิชาการ8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนทั้ง14 แห่งซึ่งแต่ละโรงเรียนได้ต่อยอดเป็นกิจกรรมเด่นเช่นโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนมตั้งชมรมพัชรเจ้าเวหามีกิจกรรมเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับและจัดค่ายวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนในจังหวัดในกลุ่มทั่วประเทศและโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์แบบจำลองเครื่องผลิตไฟฟ้าแบบพลังงานลมของโรงเรียนทีปังกรวิทยาภัฏวัดน้อยในวันนี้เวลา 14:50 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณทรงเปิดงานน้อมจิตรวมใจเทิดไทย84 พรรษา5ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ50 ปีมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาซึ่งมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาจัดขึ้นหลังจากได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่องปีละ300-500 ทุนในปี2549มูลนิธิได้เริ่มก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนในอุปถัมภ์ของมูลนิธิเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60 ปีจำนวน1 แห่งที่จังหวัดกาญจนบุรีและได้สร้างเพิ่มอีก3 แห่งที่จังหวัดระยองเขตหนองจอกและจังหวัดสระแก้วและในปี2554ได้จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ84 พรรษา5ธันวาคม2554เพิ่มอีก5 แห่งที่จังหวัดกาญจนบุรี2 แห่งเขตหนองจอก2 แห่งและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีก1 แห่งเน้นการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมปลูกฝังจิตสำนึกความพอเพียงโดยการออมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตเสริมสร้างแนวคิดที่เป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์และหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558